สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มกัญชัยกราบขอขมาหลวงปู่แสงตอบข้อสงสัยสนิทหมอปลาหรือไม่เป็นอีกรายการที่โดนหางเลขไปกับเขาด้วยสำหรับพิธีกรและผู้ประกาศคนดังหนุ่มกัญชัยจากดราม่าหมอปลาพาสื่อมวลชนถล่มกุฏิหลวงปู่แสงอ้างถูกสาวรายหนึ่งร้องเรียนเจอพระลวนลามเหตุจากสังคมเรียกร้องให้หมอปลาไปออกรายการของกระแสก่อนกระแสตีกลับเพราะหลวงปู่แสงอาพาธเป็นอัลไซเมอร์และยิ่งไปกว่านั้นสาวในคลิปที่อ้างว่าถูกลวนลามคือผู้สื่อข่าวจนหมอปลาต้องออกมาขอโทษและยอมรับว่าได้ส่งนักข่าวคนนั้นไปเพื่อหาหลักฐานพิสูจน์ข้อร้องเรียนส่วนนักข่าวคนนั้นก็ถูกไล่ออกจากการเป็นพนักงานแล้วแม้ว่าจะเดินทางไปขอขมาหลวงปู่แล้วก็ตามล่าสุดหนุ่มกัญชัยตอบในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่ายืนยันได้ติดต่อหมอปลาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาทั้งโฟนอินและมาออกรายการแต่หมอปลาบอกว่าไม่สะดวกที่จะมาวันนี้ก็พยายามติดต่อให้มาพูดกับสังคมผมสัญญาถ้าหมอปลาดูรายการอยู่ผมจะถามคำถาม8ข้อให้กับสังคมคนตั้งประเด็นว่าผมกับหมอปลาสนิทกันถึงช่วยกันหรือเปล่าผมยืนยันว่าผมตรงไปตรงมาผิดก็ว่าผิดถูกก็คือถูกบางคนบอกว่าอย่าไปว่าหมอปลาเลยที่ผ่านมาหมอปลาทำความดีวันนี้ลบล้างกันไปสำหรับผมไม่ใช่ความดีคือความดีสิ่งไม่ดีคือไม่ดีไม่ใช่การลบล้างต้องแยกนะไม่งั้นคนทำดีจะทำความเลวเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนตัวอยากให้หมอปลามาตอบเหมือนกันเชื่อว่าคนอยากให้สัมภาษณ์หมอปลาทุกครั้งหมอปลามาออกรายการหนกระแสคนก็สงสัยทำไมสิ่งที่เกิดกับตัวเองแล้วไม่มาเขาบอกว่าเขาต้องขึ้นศาลขอเวลาหน่อยแต่ก็ยังรออยากให้มาชี้แจงส่วนที่หลายคนถามว่านำเสนอข่าวอีกฝั่งหนึ่งกับมุมลูกศิษย์หรืออะไรก็แล้วแต่ต้องบอกว่าเรานำเสนอข่าวเป็นกลางจริงๆอาจมีบางคนรู้สึกว่าทำไมไม่ปกป้องหลวงปู่แสงตรงนี้ต้องขอโทษจริงๆไม่สามารถชี้ว่าใครผิดใครถูกได้อย่างเช่นหลวงปู่แสงเราเห็นแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรวันแรกเป็นเรื่องหลวงปู่แสงกับฝั่งที่เขามาร้องกับหมอปลาหลายคนถามว่าเขาคือคนในคลิปหรือเปล่าตอนแรกคิดว่าไม่ใช่ในรายการก็ถามว่าจัดฉากหรือเปล่าเขาบอกว่าคลิปนี้ไม่ใช่เขาเป็นคนแรกที่ไปร้องและทำให้เกิดเรื่องนี้วันที่2ตนได้รับการร้องมาจากญาติของหลวงปู่แสงมีอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ที่นิดาโทรมาหาบอกว่าญาติหลวงปู่แสงต้องการชี้แจงว่าท่านป่วยและอาพาธจริงๆญาตินำประวัติการรักษาหลวงปู่แสงส่งให้สื่อตนมีการคุยกับคุณหมอมาพยายามชี้แจงให้คนที่ไม่เข้าใจได้เห็นว่าคนมีอาการอัลไซเมอร์เป็นอย่างไรเป็นการแก้ต่างให้ได้เห็นว่าคนเป็นอัลไซเมอร์พฤติกรรมอาจเปลี่ยนไปโดยฉับพลันหรือค่อยๆเปลี่ยนไปสุดท้ายจะโกรธคนเป็นอัลไซเมอร์ไม่ได้เพราะเขาป่วยจริงหลายคนถามว่าทำไมต้องไปเปิดเรื่องโรคหนึ่งของหลวงปู่แสงขอชี้แจงตรงนี้ไม่ได้เป็นคนเปิดญาติเขาส่งให้สื่อและในนั้นมีโรคนี้รวมอยู่ด้วยญาติเขาไม่สบายใจก็เลยช่วยตรงนี้ก็ถามหมอว่าโรคนี้มันเกี่ยวกับโรคมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าเพื่อให้ได้คำตอบว่าไม่จำเป็นแล้วคุณหมอก็ตอบแบบนั้นมาจริงๆแต่บางคนอาจไม่ได้ติดตามข่าวดูคลิปสั้นๆแล้วมีการแชร์ต่อกันในโลกโซเชียลเลยมาถามว่าทำไมถึงเปิดประเด็นนี้ยืนยันว่าผมไม่ได้เปิดนะแต่เอาคุณหมอมาแก้ครหาให้และเทปนี้ไม่ได้มีการนำออกสู่โซเชียลเพราะมันล่อแหลมเรื่องประวัติการรักษานี่คือทั้งหมดที่อยากเรียนชี้แจงส่วนตัวเข้าใจและน้อมรับจะเจตนาหรือไม่เจตนาสิ่งที่ล่วงเกินไปทั้งกายวาจาใจขอกราบขอขมาทุกๆคนและหลวงปู่แสงพร้อมยกมือไหว้ตนค่อนข้างชัดเจนและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เห็นทุกข้อความที่ไม่สบายใจและสบายใจเรื่องนี้เป็นบทเรียนหลายอย่างกับสื่อด้วยเดี๋ยวจะพยายามติดต่อหมอปลาให้ได้และจะติดต่อฝั่งหลวงปู่แสงไม่ว่าใครก็แล้วแต่พยายามทุกวันท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ